ครับขอต้อนรับนักลงทุนทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ Stock 101นะครับผมนราธิปวงศ์ศิวรังกูลรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับสัปดาห์ที่แล้วนะก็คุยกันเพลินนะครับสำหรับภาพเศรษฐกิจภาพใหญ่นะครับแล้วก็ implication นะครับต่อหุ้นรายตัวหรือว่าในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมนะว่าเวลาเราเนี่ยดูตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆแล้วเนี่ยเราอาจจะได้ยินมาจากนักข่าวบ้างนะครับหรือว่านักวิเคราะห์หรือว่าฟังมาเป็นเพลินเนี่ยอยากที่จะให้นักลงทุนเนี่ยคิดออกนะว่าเอ๊ะเราฟังตัวเลขนี้แล้วเนี่ยจะลงไปถึงหุ้นหรือว่าในอุตสาหกรรมอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็อาจจะไปทำการบ้านต่อนะครับว่าเอ๊ะดูซิว่ามันอยู่ในราคาที่ขึ้นมาหรือยังหรือว่าตัวเลขชุดนี้เนี่ยเป็นตัวเลขใหม่นะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะดีขึ้นไปได้มากกว่าอันนี้ก็คือจุดประสงค์หลักนะครับเราอาจจะไม่ได้มาสอนวิธีการคิด GDP นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นimplication นะครับอยากที่จะให้นักลงทุนเนี่ยฟังข่าวเศรษฐกิจแล้วเนี่ยสามารถเอาไปคิดต่อได้นะว่าหุ้นตัวไหนเนี่ยจะเป็นบวกหรือว่าจะเป็นลบนะครับในสัปดาห์นี้ก็ยังอยู่กับกันอีก1สัปดาห์นะสวัสดีครับกันสวัสดีครับพี่ปอนสวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านครับครับพี่เกิดนานมากเลยในสัปดาห์นี้จริงๆสัปดาห์นี้ก็จะเป็นรายละเอียดนะครับหุ้นรายตัวแล้วก็ implication ที่เราค้างไว้ตั้งแต่ในสัปดาห์ที่แล้วกันเตรียมอะไรมาให้เราบ้างครับครับก็ถ้าเราดูสไลด์นะครับก่อนอื่นที่จะเข้าตรงนี้เนี่ยผมขอรีแคปนะครับสำหรับอีพิโซดที่แล้วนะครับก็คือเราพูดถึงเรื่อง GDP กันไปนะครับ GDP ประกอบด้วยอะไรบ้าง CIGXM C บวก I บวก G บวก X ลบ M นะครับ consumption เรารู้แล้วว่ามันคืออะไรนะครับอะไรที่มันสนับสนุนในปีที่ผ่านมาปีที่2021และ2020เนี่ย consumption เนี่ยโตเพราะอะไรแล้วไม่โตเพราะอะไรนะครับแล้วมันเกี่ยวกับหุ้นตัวไหนบ้างนะ investment เราต้องดูอะไรเราต้องดูอัตรากำลังการผลิตแล้วก็ implication ที่พี่ปอแนะนำยังไงนะครับเรื่องของ confidence ทางภาครัฐที่มันมีทั้งการบริโภคและการลงทุนแล้วเราก็พูดถึง export import นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเรากำลังจะมาดูกันในแง่ของการ run ค่าสหสัมพันธ์หรือ correlation กับ export ราคาหุ้น export ต่างๆนะครับผมมีการเอาการส่งออกรถยนต์นะครับมา run correlation กับ EPG นะครับหุ้นราคาหุ้น EPG นะครับต้องย้อนไปตั้งแต่ปีมกราคม2017นะครับการส่งออกอิเล็กทรอนิกส์หรือแผนวงจรกับราคาหุ้นของ KCE การส่งออกยางนะฮะพวกยางต่างๆกับราคาหุ้นของ STA นะครับแล้วก็การส่งออกทูน่ากับ TU นะครับว่ามันมีความสัมพันธ์ยังไงนะครับถ้าเราดูจากกราฟหรือเส้นตรงนี้เนี่ยยังไม่ต้องดูค่า correlation เนี่ยเราก็เห็นว่าค่ามันค่อนข้างที่จะไปคล้ายๆกันเนาะพี่บอลคล้ายๆกันครับเส้นเป็นสีเขียวแทบทุกอันนะครับก็จะมีหุ้น4ตัวนี้หลักๆที่เป็นการส่งออกที่เติบโตนะครับก็อิเล็กทรอนิกส์รถยนต์นะครับยางต่างๆอาหารแช่แข็งกราฟต่อมานะครับเราจะเห็นสไลด์ต่อมาเนี่ยเราจะเห็นว่ามีหุ้นอีก 2-3 ตัวที่ลิงก์กับภาพเอ็กซ์พอร์ตนะครับหุ้น STGT กับการส่งออกถุงมือยางนะครับที่เกี่ยวกับการแพทย์เรื่องโควิดนะครับแล้วก็เรื่องของการส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงหรือ Pet Food Export นะครับกับหุ้นอาเซียนนะครับแล้วก็การส่งออกไก่แช่แข็งหรือ Chicken Export กับราคาหุ้นของ GFPTนะครับเราจะมาดูกันว่าไอ้ตรงเอ็กซ์พอร์ตที่เป็นพระเอกของเราเนี่ยใน GDP ของปี2021หรือครึ่งปีแรกเนี่ยที่เติบโตดีนะครับมันจะส่งผลกับราคาหุ้น correlation น่ะตัวเลขส่งออกพวกนี้เนี่ยมันเคลื่อนไหวยังไงกับราคาหุ้นที่เราเลือกมาทั้ง 6-7 ตัวนี้นะครับถ้าเราดูครับถ้าเราดูสไลด์ต่อมานะครับเราจะเห็น correlation ของเอ็กซ์พอร์ตในอุตสาหกรรมต่างๆอ่ะหุ้นที่เราเลือกมานะครับตัวแรกอิเล็กทรอนิกส์กับ KCE โอ้ correlation นี่เกือบ 70% นะครับตรงนี้นี่ก็คือถ้าอิเล็กทรอนิกส์ส่งออกอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยดีนะฮะหุ้น KCE เนี่ยก็มักจะเคลื่อนไหวในทิศทางที่ดีเช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือส่วนที่1เลยเราก็จะเห็นว่า KCE เนี่ยค่อนข้างร้อนแรงมากนะครับสำหรับการส่งออกอิเล็กทรอนิกส์แผนวงจรหรือเรียกว่า PCB ตัวที่2นะฮะคือการส่งออกรถยนต์กับ EPG นะครับก็คือ Automotive Export EPG เนี่ย correlation ก็อยู่ประมาณเกือบ 40% นะครับเพราะว่าการส่งออกรถยนต์เนี่ยเนื่องจาก EPG เนี่ยเขาส่งออกไปออสเตรเลียซะเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ตลาดส่งออกรถยนต์ของเราเนี่ยก็มีทั้งออสเตรเลียญี่ปุ่นมีอะไรต่างๆนะแต่ correlation เนี่ยออสเตรเลียแหละเราส่งออกไปออสเตรเลียเป็นเบอร์หนึ่งเราส่งออกรถยนต์ไปออสเตรเลียเป็นเบอร์หนึ่งนะครับ correlation เลยค่อนข้างสูงเช่นเดียวกันนะครับอันที่3นะครับก็คือการส่งออกยางเกษตรนะฮะยางเนี่ยจะมี2แบบคือยางที่เป็นเกษตรที่เป็นวัตถุดิบนะครับแล้วก็ยางที่เป็นถุงมือยางนะซึ่งมันจะต่างกันคือยางที่เป็นเกษตรใช้เป็นวัตถุดิบนะครับก็เราก็จะดูกับSTA นะครับเพื่อดูค่าสหสัมพันธ์หรือ correlation ว่าเป็นไปในทิศทางไหนนะครับก็ราวๆ 45% นะครับก็ได้ประโยชน์จากเรื่องของอย่างที่ผมบอกไปใน EP ที่แล้วก็คือเรื่องของความต้องการการใช้รถยนต์นะครับแล้วก็การใช้เป็นวัตถุดิบ
ในการทำถุงมือยางต่างๆนะครับอันที่4อันนี้น่าสนใจนะครับก็คือราคาหุ้น STGT กับการส่งออกถุงมือยางเนี่ย correlation ติดลบนะเป็นตัวแรกในหลายๆตัวที่มันติดลบนะฮะลบ 20% อันนี้เนี่ยมันหมายความว่ายังไงนะครับมันหมายความว่าถ้าส่งออกยางถุงมือยางเนี่ยดีราคาหุ้น STGT จะตอบรับในทางตรงข้ามคือลงนะครับตรงนี้ในเหตุผลเท่าที่ผมคุยกับนักวิเคราะห์หรือที่เข้าใจเนี่ยคือ SCGT เนี่ยรายได้ของเขาเนี่ยจะเป็นการมีการล็อกออเดอร์อะไรต่างๆไว้นะครับแล้วตัวเลขส่งออกเนี่ยในแง่ของเดือนกับรายได้ที่เขามีในการที่เขาล็อกออเดอร์ไว้เนี่ยมันไม่เดือนมันไม่ชนเดือนกันนะครับหมายถึงว่าตัวเลขส่งออกที่รายงานมาตรงนี้เนี่ยออเดอร์ของ SCGT มันไปตั้งแต่ควอเตอร์ที่แล้วแล้วอะไรแบบนี้นะฮะ correlation ตรงนี้เนี่ยมันเลยไม่ค่อยสัมพันธ์กันเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวถ้าพี่ปอนมีอะไรตรงนี้เดี๋ยวเสริมเดี๋ยวผมขอพูดอีก3ตัวแล้วเดี๋ยวพี่ปอนเสริมทีเดียวเลยนะครับตัวที่5นะครับในส่วนของการส่งออกไก่แช่แข็งนะครับกับ GFPT ก็มีสัดส่วน correlation หรือว่าทิศทางเนี่ยไปในทิศทางเดียวกันเช่นเดียวกันนะครับกว่า30กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับตัวที่6การส่งออกทูน่าแช่แข็งกับ TU นะครับก็อาจจะน้อยหน่อยนะฮะเกือบ 10% หรือว่า 0.1 correlation 0.1 correlation นะครับแล้วส่วนสุดท้ายก็คือเรื่องของการส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงกับราคาหุ้นอาเซียนนะครับก็ correlation ประมาณ 30% ซึ่งอาหารสัตว์เลี้ยงเนี่ยช่วงที่ผ่านมาเนี่ยปีที่ผ่านมาถือว่าเป็นพระเอกเลยนอกจากเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์นะครับส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงดีมากนะฮะในตลาด US ของอเมริกาของญี่ปุ่นของพวกประเทศแถบยุโรปเนี่ยคนนิยมเลี้ยงสัตว์มากขึ้นนะครับเราจะเห็นเลยว่าที่ผมถ้าเราดูเนี่ยตัวเลขตัวที่โตส่งออกที่โตเนี่ยมันจะมาจาก3เซกเตอร์หลักๆนะครับคืออิเล็กทรอนิกส์แผงวงจรนะครับรถยนต์นะครับแล้วก็เรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้าตรงนี้เนี่ยพูดง่ายๆมันคือเรื่องของ work from home products เพราะว่าแผงวงจรเนี่ยเราใช้สำหรับการทำอุตสาหกรรมมือถือแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์เกมเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านต่างๆมีรถยนต์มาเพิ่มนะครับแล้วก็มีเพ็ทฟู้ดหรือว่าอาหารสัตว์เลี้ยงเพราะคนอยู่บ้านเนี่ยก็เลี้ยงสัตว์นะครับส่วนใหญ่เนี่ยพอโควิดมันก็จะมีอุตสาหกรรมที่ได้ประโยชน์และเสียประโยชน์ตรงที่ผมโชว์ตรงนี้เนี่ยก็จะได้เป็นส่วนใหญ่จะเป็นอุตสาหกรรมที่ได้ประโยชน์นะฮะเพราะว่าอิเล็กทรอนิกส์ก็ใช้สำหรับการทำเป็นอุตสาหกรรมมือถือ 4G ต่างๆนะครับรถยนต์ต่างๆนะครับแล้วก็ยางที่ไปพร้อมกับรถยนต์นะครับอาหารแช่แข็งอาหารทูน่าที่สำหรับการกักตุนนะฮะแล้วก็อาหารสัตว์เลี้ยงที่สำหรับคนเลี้ยงสัตว์ในบ้านนะครับโอเคครับในชาร์ตนี้เนี่ยจริงๆ KCE นี่ก็เราก็อาจจะพ่วงพวกฮาน่ากับเดลต้าไปด้วยก็ได้นะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะอยู่ในกลุ่มเซตเดียวกันนะครับทีนี้เนี่ยสิ่งที่น่าสนใจก็คือตัวยางเพื่อการเกษตรเนี่ยนะครับน้ำยางหรือว่าตัวถุงมือยางเนี่ยตัวยางเนี่ยต้องเกริ่นกันตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วนะพอมีสถานการณ์เรื่องของโควิดแล้วก็ความต้องการของถุงมือเนี่ยมันเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะเนี่ยราคาหุ้นเนี่ยก็เหมือนกับเล่นล่วงหน้าไปละเขาก็เล่นกันแล้วล่ะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับบริษัทพวกนี้เนี่ยหนึ่งปริมาณเนี่ยขายได้แน่นอนอยู่ละล็อกออเดอร์กันเป็นแบบเป็นปีๆเนี่ยแล้วก็เรื่องของระดับราคานะครับที่มีการล็อกกันค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็ราคาขายนะหรือว่า ASP เนี่ยก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันราคาหุ้นของทาง SCA หรือว่า STGT ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงก่อนหน้านั้นทีนี้เนี่ยพอสถานการณ์มันเริ่มคลี่คลายในบางประเทศเนี่ยโอเคถุงมือยางเนี่ยปริมาณเนี่ยมันอาจจะส่งออกได้ก็จริงแต่ทีนี้เนี่ยสิ่งที่เราก็ต้องตามอันนึงเนี่ยก็อย่างที่ให้นักวิเคราะห์หรือว่าท่านนักให้นักลงทุนเนี่ยนึกไว้ตลอดว่ากว่าที่จะมาเป็นรายได้เนี่ยปริมาณขึ้นเนี่ยก็ส่วนหนึ่งส่วนราคาขายเนี่ยอันนี้ก็ส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยพอสถานการณ์ในบางประเทศนะครับUS เนี่ยอเมริกาเนี่ยที่มันเริ่มที่ขายเพราะฉะนั้นเนี่ยความต้องการการใช้ถุงมือเนี่ยมันก็อาจจะลดลงแล้วก็ราคาขายเนี่ยเราก็เห็นนะครับว่าในช่วงไตรมาสที่2เนี่ยก็เริ่มมีการปรับลดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะเห็นว่าปริมาณการส่งออกนะครับยังคงดูดีอยู่แต่เอ๊ะทำไมส่งออกก็ดูดีทำไม STGT ราคาหุ้นไม่ได้ไปไหนเลยอันนี้อาจจะเป็นความเห็นส่วนตัวนะว่าตลาดเนี่ยเล่นรับรู้ไปก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็อาจจะมองว่าหลังจากนี้เนี่ยสถานการณ์พอมันเริ่มที่ขายเนี่ยนะครับค่าเฉลี่ยของราคาขายต่อหนึ่งคู่หรือว่าหนึ่งข้างเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ขึ้นต่อนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อาจจะเป็นตัวที่อาจจะไม่ได้ตรงตาม correlation หรือว่าตามที่เราคิดไว้เท่าไหร่นักส่วนเรื่องของตัว STA เนี่ยโดยส่วนตัวนะพี่คิดว่ามันอาจจะไปต่อได้เพราะอย่าลืมว่าน้ำยางเนี่ยมันไม่ได้ให้เฉพาะเอาไปทำถุงมือยางนะก็มันจะไปต่อเนื่องของอุตสาหกรรมของกลุ่มยานยนต์ด้วยก็ที่การให้รายละเอียดนะครับว่าใน utilization capacity ที่ต้องผลิตเนี่ยนะครับมันก็ปรับตัวดีขึ้นค่อนข้างที่จะแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าธุรกิจทำยางเนี่ยมันยังมีทางออก
ส่วนตัวธุรกิจถุงมือยางเนี่ยอาจจะให้โฟกัสเรื่องของราคาขายไว้นะเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะเป็นที่มาที่ไปนะว่าทำไม correlation อาจจะไม่ได้ตรงตามที่เราคิดไว้ส่วนเรื่องของทูน่ากับอาหารสัตว์ส่งออกเนี่ยอันนี้ก็อาจจะต้องดูข่าวนิดนึงนะว่ามันจะมีเรื่องของการอะไรการขยายกำลังการผลิตหรือว่าการย้ายฐานการผลิตของบริษัทที่ผลิตอาหารสัตว์ระดับโลกนะเข้ามาในไทยนะอันนี้ก็อาจจะเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะซัพพอร์ตเนี่ยในด้านของตัวโค้ดในส่วนนี้นะครับจริงๆรายละเอียดค่อนข้างที่จะเยอะนะแต่นี่ก็ให้ดู correlation นะที่การเตรียมไว้นะก็พี่ขอเสริมเท่านี้นะครับครับขอบคุณครับพี่ปอนก็ชัดเจนนะครับว่าทำไม correlation ของ SCTT กับเรื่องของถุงมือยางเนี่ยมันเป็นในทิศทางที่ตรงกันข้ามกันนะครับแล้วก็อย่างที่พี่ปอนพูดถึงเรื่องอัตรากำลังการผลิตนะครับซึ่งถ้าเราดูกันมาตั้งแต่เอพิโซดที่แล้วเนี่ย C บวก I บวก G บวก X ลบ M เนี่ยจริงๆทุกอย่างมันเชื่อมกันหมดนะฮะก็ถ้าเราดูตรงนี้เนี่ย export นะฮะก็คือเรื่องของ pet food กับทูน่าเนี่ยมันคือการส่งออกยังไงมันก็ต้องผลิตในไทยถูกไหมฮะเราก็ต้องกลับไปดู MPI กับ CAPU ในประเทศที่อยู่ในเอพิโซดที่แล้วที่ผมพูดไปแล้วมันแบ่งอุตสาหกรรมอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ต้องดูว่ามัน CAPU หรือว่า MPI เนี่ยมันเติบโตไหมตอนนี้เนี่ย CAP rate หรือ CAPU rate เนี่ยมันรันที่เท่าไหร่จะมีการขยายกำลังการผลิตหรือเปล่าพอขยายเนี่ยแน่นอนพอขยายแล้วก็ต้องส่งออกได้เพิ่มขึ้นและถ้าขยายแล้วเป็นของหุ้นตัวนั้นๆเนี่ยหุ้นตัวนั้นก็จะได้ประโยชน์อะไรแบบนะครับทุกอย่างเนี่ยมันเชื่อมกันจากภาพเศรษฐกิจตรงนี้เรามาดูสไลด์ต่อมาอันนี้ก็คือในอีกแง่หนึ่งอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่เอพิโซดที่แล้วนะครับ export import นะฮะพอเราดูกันในแง่ของการเติบโตแล้วเนี่ยเราก็จะดูกันในแง่ของภาคอุตสาหกรรมภาคเศรษฐกิจว่ามีการเติบโตอะไรยังไงหักทองคำไปแล้วเนี่ยเติบโตมากน้อยแค่ไหนนะครับอีกส่วนหนึ่งเนื่องจากมันเป็นการส่งออกและนำเข้าเราจะมันแน่นอนมันต้องกระทบกับค่าเงินนะครับหรือเงินตราต่างประเทศนะครับเพราะว่าเอ็กซ์พอร์ตคือคิดง่ายๆครับนักลงทุนเราคือเหมือนไปขายของให้คนอื่นให้ต่างประเทศนะแล้วเราเอาเงินกลับมาประเทศไทยนะครับอิมพอร์ตคือเราซื้อของข้างนอกเรานำเข้าของเราซื้อของข้างนอกเราเอาเงินไปให้เขานะครับเงินมันก็จะเปลี่ยนที่นะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมีเขาเรียกว่าความเคลื่อนไหวของเงินตราเกิดขึ้นการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศฉะนั้นเนี่ยเอ็กซ์พอร์ตอิมพอร์ตแน่นอนต้องกระทบค่าเงินนะครับภาพทางซ้ายเนี่ยคือ balance of payment หรือว่า BOP ตัวเลขนี้คืออะไรนะครับ balance of payment ตรงนี้เนี่ยคือมันคือการเอา trade balance บวก service income จะได้เป็น current account นะครับแล้วก็จะได้เป็น balance of payment ตรงนี้ผมจะอธิบายค่อยๆอธิบายนะครับ trade balance คืออะไร trade balance อย่างที่ผมพูดไปในเอพิโซดที่แล้วมันคือ export ลบกับ import นะครับเราไปขายของข้างนอกแล้วเงินกลับมาประเทศไทยได้เท่าไหร่หักกับสิ่งที่เราซื้อของนำเข้ามาแล้วเอาเงินไปข้างนอกหักกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเงินมันไหลกลับเข้าประเทศไทยหรือเงินมันไหลออกนอกประเทศไทยนะครับซึ่งถ้าเราดูเทรดบาลานซ์กันในช่วงชาร์ตทางซ้ายนะฮะในเดือนเมษาเดือนพฤษภาแล้วก็ year to date เนี่ยจะเห็นว่าเป็นบวกอันนี้หมายความว่ายังไงหมายความว่าเราเอ็กซ์พอร์ตมากกว่าอินพอร์ตนะครับเราขายของข้างนอกแล้วเงินกลับประเทศไทยมากกว่าที่เราไปซื้อของข้างนอกเข้ามานะครับเทรดบาลานซ์ตรงนี้เนี่ยเลยเป็นบวกนะฮะก็ตรงนี้เนี่ยก็คือง่ายๆเลยนักลงทุนนักลงทุนเอาเอ็กซ์พอร์ตที่เป็นสินค้ากับอิมพอร์ตที่เป็นสินค้าเนี่ยหักลบกันนะครับเพื่อดูว่าสุดท้ายแล้วเงินตราตรงนี้เนี่ยมันเป็นเงินที่เป็นขาเข้าหรือขาออกเป็นเกินดุลหรือเป็นขาดดุลฉะนั้นเนี่ยเทรดบาลานซ์ตรงนี้ชัดเจนนะครับว่าเป็นการเกินดุลนะครับอันนี้คือส่วนที่1นะฮะก็เราก็ต้องดูส่งออกและนำเข้าในฝั่งของสินค้านะครับอันนี้ก็คือเทรดบาลานซ์ส่วนที่2นะครับก็คือเซอร์วิสแอนด์อินคัมตรงนี้นี่คืออะไรนะครับเทรดบาลานซ์ชื่อภาษาไทยของมันคือดุลการค้านะครับก็คือเรื่องของส่งออกสินค้าและบริส่งออกสินค้านำเข้าสินค้า service income ตรงนี้เนี่ยคือดุลบริการนะครับก็คือการส่งออกและนำเข้าภาคบริการส่งออกนำเข้าเนี่ยมันก็จะมีทั้งสินค้าอย่างที่ผมพูดไปก็คือ trade balance ตรงนี้ก็จะเป็นบริการนะครับตัวอย่างง่ายๆของส่งออกนำเข้าการบริการคือนักท่องเที่ยวนะนักท่องเที่ยวเวลาเข้ามาเราไปเที่ยวต่างประเทศหรือต่างหรือนักท่องเที่ยวต่างประเทศมาเที่ยวประเทศไทยตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นส่งออกด้านบริการนะครับพอนักท่องเที่ยวมาเที่ยวประเทศไทยเนี่ยส่งออกบริการเราจะขึ้นถ้าเราไปเที่ยวประเทศต่างประเทศเนี่ยเราจะเป็นเหมือนว่าเป็นไปเที่ยวของเขานะครับส่งออกเขาจะดีเราเป็นนำเข้าบริการนะครับนอกจากนักท่องเที่ยวก็จะมีพวกแฟรนไชส์นะครับการซื้อแฟรนไชส์การซื้อซอฟต์แวร์อะไรต่างๆที่เป็นสินทรัพย์ทางปัญญาตรงนี้เนี่ยที่ไม่ใช่อาจจับต้องไม่ได้เหมือนสินค้าตรงนี้เนี่ยจะถูกจัดหมวดหมู่ในดุลบริการซึ่งถ้าดูจากกราฟตรงนี้เนี่ยเดือนเมษาพฤษภาหรือว่าปี2021ที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นลบแน่นอนนะครับเพราะว่าเหตุผลง่ายๆคือเราไม่มีนักท่องเที่ยวอันนี้ก็ชัดเจน
พอเราเอาเทรดบาลานซ์หรือดุลการค้าส่งออกสินค้านะครับนำเข้าสินค้าตรงนี้เนี่ยมาบวกกับส่งออกบริการนำเข้าบริการหรือว่าดุลบริการเนี่ยพอบวกกันปุ๊บมันจะกลายเป็น current account นะครับ current account ก็คือดุลบัญชีนะครับเดือนสะพัดนั่นคือส่วนตรงนี้นะครับซึ่งพอเราบวกกันแล้วเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าเราส่งออกนำเข้าเนี่ยดุลการค้าเราเป็นบวกจริงแต่ว่าดุลบริการเราไม่มีนักท่องเที่ยวเลยนะฮะมันแรงกว่านะครับทำให้ดุลบัญชีเดือนสะพัดของเราเนี่ยมันติดลบนะครับซึ่งเดี๋ยวตรงนี้จะลิงก์กับค่าเงินยังไงเดี๋ยวเราใจรอสักครู่นะครับก็อยากให้ทำความเข้าใจว่ามันมีเทรดก็คือดุลการค้าเซอร์วิสดุลบริการแล้วก็ดุลบัญชีโดยสมมติส่วนสุดท้ายก็คือบาลานซ์ออฟเพย์เมนต์ตรงนี้เนี่ยเราจะเอาเคอร์เรนต์อะเคาท์ที่เราคิดกันมาเมื่อกี้เนี่ยบวกกับโฟลว์ของการลงทุนหรือเขาเรียกว่าแคปิตอลอะเคาท์ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะไปอีกระดับนึงนะผมก็เลยอยากให้เห็นเข้าใจนักลงทุนเข้าใจแค่ว่าดุลการค้าคืออะไรดุลบริการคืออะไรบวกกันแล้วเนี่ยคือดุลบัญชีโดยสมมตินะที่มันเกี่ยวข้องกับค่าเงินนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยมันเป็น balance of payment คือดุลการชำระเงินนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเดือนนึงเนี่ยประเทศไทยเรามีการนำเข้าส่งออกในแง่ของสินค้าและบริการเป็นยังไงและมันกระทบค่าเงินยังไงนะครับภาพทางขวาก็คือเป็นเรื่องของ current account นะครับว่าตัวดุลการค้าและดุลบริการเนี่ย net แล้วเนี่ยมันยังไงนะครับสีเขียวก็เป็นสินค้าสีเหลืองก็เป็นบริการนะครับเสริมสั้นๆนะก็ถ้าดูในรายละเอียดเนี่ยอาจจะงงกับคำศัพท์นะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเยอะนะเพราะจริงๆก็อาจจะต้องคนเรียนเศรษฐศาสตร์หรือว่าแบบติดตามข่าวมาเยอะนิดนึงเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยประเทศเราเนี่ยมีทั้งขาเข้าและขาออกนะมีทั้งเอ็กซ์พอร์ตแล้วก็อิมพอร์ตนอกเหนือจากสิ่งที่เราจับต้องได้แล้วเนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่จับต้องไม่ได้ก็อย่างที่การพูดไปก็จะเป็นเรื่องของสิทธิบัตรเรื่องของนักท่องเที่ยวที่บินมาใช้จ่ายนู่นนี่นั่นนะครับอันนี้ก็ถือว่าเราก็นับเป็นเอ็กซ์พอร์ตแล้วก็อินพอร์ตเหมือนกันเราไปเที่ยวต่างประเทศอันนี้จริงๆเราก็เสียดุล นะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในบ้านเราเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเยอะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยกว่ากี่สิบล้านคนอ่ะ30-40ล้านคนในขณะที่คนไทยไปเที่ยวเมืองนอกเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะเท่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าในสถานการณ์ปกติเนี่ยเราเนี่ยจะอยู่ในช่วงที่เกินดุลมาตลอดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นบวกกับทิศทางค่าเงินนะครับค่าเงินบาทเนี่ยถ้าไม่ได้มีปัจจัยอื่นเกี่ยวข้องเลยเนี่ยถ้าเราโฟกัสเฉพาะในกลุ่มนี้เนี่ยก็มีแนวโน้มว่าถ้านักท่องเที่ยวเข้ามาได้เยอะเนี่ยนะในเรื่องของการขัดดุลเนี่ยมันก็จะกลับมาเป็นเกินดุลได้ในอนาคตนะแต่ส่วนอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้อาจจะต้องตามรายละเอียดกันในแต่ละเดือนนะครับอันนี้ก็ขอสรุปในพาร์ทนี้ไว้นิดนึงนะครับครับก็อย่างที่พี่ปอนพูดนะครับก็คือมันก็จะมีเรื่องของสิทธิบัตรอะไรต่างๆในส่วนของดุลบริการนะครับก็ให้นักลงทุนคิดง่ายๆอย่างนี้ว่าถ้าเป็นสินค้าเนี่ยคือดุลการค้านะครับเราขายของต่างประเทศแล้วก็เราซื้อของต่างประเทศเน็ตกันแล้วเนี่ยเท่าไหร่อะไรยังไงฮะดุลบริการนั่นคือนักท่องเที่ยวสิทธิบัตรต่างๆนะครับซึ่งพอบวกแล้วเนี่ยก็จะได้เป็น current account นะครับหรือว่าเป็นดุลบัญชีเดินสะพัดนะครับซึ่งเราก็จะเห็นเลยว่าสีเขียวดุลการค้าเนี่ยเป็นบวกนะเราเอ็กซ์พอร์ตนอกจากอินพอร์ตแต่ว่าสีเหลืองเนี่ยมันเป็นลบนะครับจากเรื่องของนักท่องเที่ยวแล้วถ้าเรามาดูสไลด์ต่อมาเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าตรงที่ผมพูดมาทั้งหมดในเรื่องชาร์ตที่แล้วเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับค่าเงินยังไงอยากให้นักลงทุนดูวงกลมสีแดงนะครับทั้งสองฝั่งนะครับฝั่งทางซ้ายเนี่ยคือเรื่องของเทรดบาลานซ์หรือดุลการค้าดุลบริการที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่ภาพทางขวาคือการเคลื่อนไหวของค่าเงินนะครับถ้าเราดูชาร์ตสีฟ้าเส้นสีฟ้าทึบๆนะครับว่ามันเคลื่อนไหวในฝั่งโซนบวกนะก็คือหมายถึงว่าเน็ตแล้วเนี่ยเราขายของนำเข้าสินค้าส่งออกสินค้าอะไรยังไงนักท่องเที่ยวเข้ามาดุลบริการอะไรยังไงเนี่ยสุดท้ายแล้วมันเป็นบวกเนี่ยค่าเงินมักจะแข็งค่านะฮะสีแดงกับสีแดงชนสีแดงเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าถ้าสรุปแล้วเนี่ยดุลชำระเงินเราเป็นบวกอยู่ในโซนที่เกินเป็นกี่ US ดอลลาร์ตรงนี้เนี่ยเราเห็นได้เลยว่าเงินบาทเนี่ยเป็นในทิศทางแข็งค่านะครับตรงวงกลมสีแดงทั้ง2รูปนะครับถ้ามันเป็นการเกินดุลเงินบาทจะแข็งค่าคือมีเงินไหลกลับเข้ามาในประเทศไทยกลับกันนะครับถ้าเราดูวงกลมสีฟ้าตรงนี้เนี่ยพอมันมีเรื่องของโควิดอย่างที่ผมบอกนะครับพอมีเรื่องโควิดต่างๆเข้ามาเนี่ยนักท่องเที่ยวเราไม่มีนะครับจากที่เราเกินดุลเราเริ่มจะขาดดุลเส้นสีฟ้าตรงนี้เนี่ยมันเริ่มวิ่งลงมาต่ำศูนย์นะครับหรือเป็นขาดดุลเงินบาทเราเนี่ยอ่อนเลยนะครับเทียบกับดอลลาร์เราก็เริ่มอ่อนเลยนะครับจึงเป็นเหตุผลที่มาว่าทำไมส่งออกนำเข้านอกจากดูเรื่องของเศรษฐกิจแล้วเนี่ยยังสามารถอธิบายเรื่องของ movementหรือว่าการเคลื่อนไหวของเงินตราต่างประเทศได้ด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นภาพชัดเจนเลยว่าถ้าเราเกินดุลมันแปลว่าเงินกลับเข้ามาในประเทศไทยนะครับเงินบาทก็จะแข็งค่าเพราะเหมือนกับว่าเงินเข้ามาในประเทศเราเยอะมากขึ้นแต่ถ้าไม่มีนักท่องเที่ยวเงินไม่ไหลเข้ามาในประเทศอย่างที่ภาพตรงวงกลมสีฟ้าเงินมันก็เป็นขาออก
ทำให้เงินมันออกไปนะครับเงินมันเลยเป็นทิศทางอ่อนค่านะครับอันนี้ก็ให้นักลงทุนดูง่ายๆว่าส่งออกนำเข้านอกจากดูเรื่องเศรษฐกิจลิงก์ไปที่หุ้นแล้วเนี่ยส่งผลกับค่าเงินด้วยนะครับซึ่งค่าเงินนะฮะแน่นอนบริษัทส่งออกนะครับทำธุรกิจส่งออกก็ต้องมีเรื่องของกำไรขาดทุนของเรื่องของค่าเงินนะครับผมเลยมีการเก็บตัวเลขการอ่อนค่าและการแข็งค่าของค่าเงินบาทนะครับชาร์ตตรงนี้เนี่ยจะเป็นฝั่งของอ่อนค่านะครับชาร์ตตรงนี้คืออะไรชาร์ตตรงนี้คือทุกการอ่อนค่าของค่าเงินบาท1 USD ครับ THB ก็คือทุกการอ่อนค่าทุกบาทที่อ่อนไปเนี่ยจะเป็นบวกกับส่งออกหุ้นส่งออกเรากี่เปอร์เซ็นต์นะครับต่อกำไรนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยอธิบายง่ายๆเช่นตอนนี้เนี่ยบาทดอลลาร์ 31.5 ถ้ามันอ่อนไป 32.5เพิ่มมา1อ่อนไป1อ่อนไป1บาทเนี่ยกำไรจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะเป็นชาร์ตตรงนี้ไปเดลต้าเนี่ยก็จะบวกมา 7% นะครับสมมุติว่าฮาน่า 10% สมมุติว่าฮาน่าเนี่ยกำไร100ถ้าบาทจาก31ไป32กำไรจาก100ตรงนี้ก็เป็น110นะมองง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับซึ่งชาร์ตตรงนี้เนี่ยเก็บสามารถนักลงทุนสามารถแคปเก็บไว้ได้เลยนะครับเป็นชาร์ตที่เราเก็บจากนักวิเคราะห์ที่เราดูเป็นรายกลุ่มนะครับในทางกลับกันนะครับอันนี้เป็นในฝั่งของการอ่อนค่าถ้าเป็นฝั่งของการแข็งค่าตรงนี้เนี่ยก็จากบวกก็จะเป็นลบเพราะว่าค่าเงินเนี่ยมันอ่อนได้มันก็แข็งได้นะถ้าสมมุติว่าตรงนี้เนี่ยเป็นการแข็งค่าเนี่ยการ movement ของมันก็จะเหมือนกับเป็นในทิศทางตรงข้ามกันนะครับถ้าเราดูกันในชาร์ตเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าพวกส่งออกเนี่ยถ้าเงินบาทอ่อนค่าเนี่ยได้ประโยชน์นะฮะเดลต้า 7% เป็นบวกฮาน่า 10% KCE 15% SBI 24% นะครับแต่โรงไฟฟ้าบริกิม -9.9%อะไรต่างๆตรงนี้นะครับกับ -6.9 นะครับแล้วก็ตัวของพวกถุงอาเซียนเพชฟู้ด STA SCGT ที่เกี่ยวกับพวกยางอะไรต่างๆนะครับก็เป็นบวกเพราะว่าส่งออกเช่นเดียวกันตรงนี้ก็จะเป็นปัจจัยเคลื่อนไหว sensitivity ว่าถ้าทุกๆการอ่อนค่าของเงินบาทเนี่ยหุ้นส่งออกจะได้ประโยชน์ยังไงโอเคครับเดี๋ยวอาจจะเสริมนิดนึงสำหรับคนที่นักลงทุนมือใหม่นะอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นว่าคำว่าเงินบาทอ่อนเงินบาทแข็งเนี่ยมองยังไงนะสมมติว่าปัจจุบันนะครับเงินบาทเนี่ยอยู่ที่ 31.5 อ่ะแบบนี้แล้วกันอยู่ที่30 30วิ่งไป32เนี่ย30วิ่งไป32อันนี้คือเงินบาทอ่อนค่านะครับเทียบกับดอลลาร์นะครับต้องเทียบกับสกุลใดสกุลหนึ่งด้วยนะครับ30ไป31 32เนี่ยเรียกว่าอ่อนค่าแต่ถ้า30เนี่ยลงมา29นะครับ25อะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ถือว่าเงินบาทแข็งค่าอาจจะสะท้อนได้ว่าอย่างที่การเปลี่ยนไปเมื่อกี้ครับว่าเศรษฐกิจมันดีนักท่องเที่ยวกลับมานะเกินดุลมากขึ้นอันนี้ก็จะมีแนวโน้มว่าเงินบาทจะแข็งค่าแต่ถ้าเศรษฐกิจไม่ดีนักท่องเที่ยวก็ไม่มานะครับดีเลย์ไปเรื่อยๆในคอนซัมชันในบ้านเราก็ไม่ดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวโน้มว่าเงินบาทเนี่ยจะอ่อนค่าจาก30วิ่งขึ้นไป32หรือว่า33อันนี้ผมต้องแฟลกไว้นิดนึงนะว่าเราพูดเฉพาะปัจจัยตรงนี้นะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่าเงินเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องของปัจจัยเศรษฐกิจประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับมันเป็นการเปรียบเทียบนะก็อย่างที่เราต้องเอาเงินบาทเราไปเทียบกับตัวดอลลาร์นะเพราะฉะนั้นมันต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะของทาง US ด้วยนะว่าเศรษฐกิจเขาเป็นยังไงนะครับมีเรื่องของ QE อะไรต่างๆด้วยอันนั้นเราเล่าไว้ในฐานที่เข้าใจแต่นี้เราโฟกัสเฉพาะในประเด็นพวกนี้นะครับทีนี้ขอเสริมนิดนึงนะครับสำหรับตารางเมื่อกี้เดี๋ยวเอาตารางขึ้นมานิดนึงตารางนี้นะครับคือถ้าเป็นหุ้นในส่งออกเนี่ยมันตรงไปตรงมาอยู่แล้วนะครับเพราะว่าถ้าเราดูรายได้โครงสร้างรายได้นะของแต่ละบริษัทอาจจะไปย้อนดูใน EP อื่นๆนะครับเราจะเห็นนะครับว่าตัวรายได้เนี่ยมันจะเป็นสกุลเงินอะไรนะสกุลเงินดอลลาร์ใช่ไหมครับส่วนโรงไฟฟ้าเนี่ยจะมีคำถามเอ๊ะจริงๆมันก็เป็นโรงไฟฟ้าที่ตั้งอยู่ในไทยเนี่ยทำไมเวลาค่าเงินบาทอ่อนค่าเนี่ยนะครับถึงจะกระทบนะครับบริษัทเนี่ยในกลุ่มโรงไฟฟ้าเหมือนกับเอโก้เนี่ยนะครับที่ตัวเลขค่อนข้างที่จะติดลบค่าเงินบาทอ่อนค่าเนี่ยอย่าลืมว่าเงินบาทเนี่ยไม่ได้กระทบเฉพาะรายได้มันจะมีเรื่องของตัวต้นทุนแล้วก็จะมีเรื่องของตัวหนี้โครงสร้างหนี้ในสกุลต่างประเทศด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดิมเนี่ยอาจจะจ่ายหนี้เนี่ยอยู่สักประมาณ30บาทต่อ1ดอลลาร์พอค่าเงินเนี่ยนะครับมันอ่อนค่าจาก32จาก30ไป32เนี่ยแสดงว่าภาระหนี้ของบริษัทเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินบาทจะกระทบโรงไฟฟ้าเนี่ยต้องไปดูว่าบริษัทไหนนะครับมีหนี้ในสกุลต่างประเทศเยอะตรงนั้นก็อาจจะคิดไว้ก่อนว่าเอ๊ะตรงนี้เนี่ยเริ่มที่จะดูไม่ดีแล้วเพราะว่าเมื่อก่อนจ่ายดอลลาร์ละ30ตอนนี้หนี้มันก็วิ่งจาก30เป็น32บาทอันนี้ก็อาจจะขอเสริมกันนิดนึงนะครับครับขอบคุณครับพี่ปอนก็ผมอยากเสริมนักลงทุนอีกนิดนึงก็จากที่พี่ปอนพูดนะครับถ้าเรามอง30
30ไป31มันก็ถ้ามองง่ายๆนี่คือการอ่อนค่าถูกไหมฮะให้เรามองนี้เลยก็คือเราเอาเงินไทยบาทเนี่ยไปแลก USD ตอน1เหรียญเนี่ย USD เราไปแลก1เหรียญ USD ตอนแรกเราใช้30ตอนนี้ต้องใช้31แค่นั้นเองก็คือเราเหมือนเสียมูลค่าไปนะครับในทางกับการ USD เขา1เหรียญแลกเราได้30เขาแลกเราตอนนี้เราได้มากขึ้นเป็น31ก็คือเขาแข่งค่าอาจจะมองง่ายๆแบบนี้ก็ได้โอเคเราจบเรื่องของ GDP นะครับ CIG บวก X ลบ M นะครับ consumption investmentภาครัฐแล้วก็เรื่องของ export import ว่ากระทบหุ้นยังไงส่วนที่2ของผมจะเป็นเรื่องของ CPI นะครับ CPI นี่คืออะไร CPI คือเงินเฟ้อย่อมาจาก Consumer Price Index คือเงินเฟ้อเนี่ยต้องบอกก่อนว่า Consumer Price Index คือราคาที่ส่งผ่านถึงผู้บริโภคนะครับคือพวกเราประชาชนคนไทยเนี่ยใช้จ่ายอะไรยังไงเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะเป็นอัตราชี้วัดการเติบโตว่าเงินเฟ้อของราคาสินค้าและบริการเนี่ยเพิ่มขึ้นหรือลดลงเท่าไหร่นะครับซึ่งนักวิเคราะห์หรือนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยจะมองเงินเฟ้อกัน2รูปแบบนะครับก็คือ CPI กับ Core CPI นะครับ CPI ตัวใหญ่เนี่ยก็จะคล้ายๆ export ตรงนี้จะคล้ายๆ export ก็คือ export กับ export ที่หักทองคำ CPI กับ Core CPI ก็คือ Core CPI เนี่ยก็คือจะหักน้ำมันกับเรื่องของราคาอาหารสัตว์เพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันมีความผันผวนเช่นเดียวกับคล้ายๆกับทองคำนะครับเพราะราคาน้ำมันเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปตาม supply demand ต่างๆของการใช้รถยนต์อะไรต่างๆนะครับราคาอาหารเนี่ยมันก็มีรอบของมันเพราะฉะนั้นเนี่ยนักวิเคราะห์เวลาดูเขาจะดู CPI ตัวใหญ่แล้วก็ Core CPI ที่มันผันผวนน้อยลงมาถ้าเราดูสไลด์ต่อมานะครับเราจะเห็นได้เลยว่าตรง raw food ตรงนี้เนี่ยจะเห็นได้เลยว่ามันผันผวนมากนะฮะแล้วมันมีหลากหลายชนิดนะไม่ว่าจะเป็นข้าวเนื้อสัตว์ราคาผักผลไม้ที่จะมีรอบการปลูกรอบการเก็บเกี่ยวอะไรต่างๆนะครับราคาหมูราคาไก่ต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นได้เลยว่ามันมีความผันผวนค่อนข้างสูงนะครับตัวที่ยังดีก็คือราคาเนื้อหมูนะครับเส้นสีเทานะครับเราจะเห็นได้ราคาเนื้อหมูเนี่ยยังอยู่ในโซนบวกนะเหตุผลที่มันยังอยู่ในโซนบวกเนี่ยเพราะว่าเรื่องของตอนนี้มันมีโควิดก็จริงแต่ในต่างประเทศมันมีการระบาดของ ASF โรคระบาดตรงนี้ทำให้ราคาหมูในไทยเนี่ยปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างดีนะครับส่วนข้าวสีเหลืองทำไมมันถึงติดลบนะครับช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่าน้ำในเขื่อนเนี่ยค่อนข้างดีการปลูกอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างดีราคามันเลยอาจจะลงมานะครับซึ่งมันก็จะมีความผันผวนฟลักชูเอทกันในแต่ละปัจจัยแต่ละตัวไปนี่เป็นที่มาว่าทำไมเราต้องดูทั้ง CPI และที่เป็น Core CPI เพราะเราตัดปัจจัยตรงนี้ไปเพื่อให้เห็นการส่งผ่านราคาไปถึงผู้บริโภคจริงๆในสไลด์ต่อมาอันนี้เนี่ย CPI เราบอกกันไปแล้วว่ามัน CPI มันมีแบบไหนบ้างมันมี CPI แล้วมี Core นะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการส่งผ่านไปถึงผู้บริโภคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาครัฐหรือภาคธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยต้องมีการควบคุมดูแลเงินเฟ้อตรงนี้นะครับว่าไม่ให้มันสูงจนเกินไปหรือว่าต่ำจนเกินไปนะครับเพราะว่าถ้าเงินเฟ้อสูงจนเกินไปเนี่ยเราก็ซื้อของแพงมากนะครับหรือว่าถ้าเงินเฟ้อต่ำเกินไปเราของมันก็ถูกมากนะครับเพราะว่าอย่างนั้นเนี่ยธนาคารแห่งประเทศไทยเลยมีการกำหนดกรอบเงินเฟ้อของประเทศไทยไว้นะครับที่1-3%นะครับ1-3%ซึ่งตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยเดือน6อัตราเงินเฟ้อเนี่ยอยู่ประมาณ 1% กว่าๆก็อยู่ในกรอบนะครับซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยสามารถควบคุมอัตราเงินเฟ้อได้ยังไงนะครับเหตุผลที่หลักการที่เขาทำเนี่ยคือง่ายๆเลยนะครับก็คือการปรับขึ้นและลดอัตราดอกเบี้ยนะครับอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่เขาทำเช่นอย่างที่นักลงทุนจะตามเนี่ยการประชุมกนง.ปรับขึ้นปรับลดอัตราดอกเบี้ยนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะปรับเพื่อในการควบคุมหรือว่าสู้กับเงินเฟ้อนะครับกนง.นี่คือการประชุมของคณะกรรมการอะไรนะการเงินนโยบายการเงินพูดง่ายๆคือแบงก์ชาติประชุมเกี่ยวกับเรื่องของแนวโน้มเศรษฐกิจนะครับจะมีการปรับดอกเบี้ยอะไรหรือเปล่านี่ก็คือคำศัพท์ในวงการเราจะเรียกว่าประชุมกนง.ทุกๆ45วันนะครับใช่ทุกๆ45วันนะครับถ้าเราดูสไลด์ต่อมานะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของนอกจากเรื่องของอาหารอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของน้ำมันนะเราเห็นว่ามันก็ผันผวนเช่นเดียวกันช่วงปี2020เนี่ยเราเห็นมันลงมาเพราะว่าเรื่องของโควิดนะครับพอมีโควิดปุ๊บเนี่ยดีมานด์การท่องเที่ยวการเดินทางข้ามประเทศการคนนั่งเครื่องบินไปต่างประเทศต่างๆเนี่ยเขาก็คิดว่าคงจะไม่มีนะฮะราคาน้ำมันเลยปรับตัวลดลงนะครับแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยเขาคิดว่าพอมีการฉีดวัคซีนอะไรต่างๆเนี่ยการใช้น้ำมันก็จะกลับปรับตัวเพิ่มมากขึ้นนะครับก็จะเป็นเหตุผลว่าทำไมเราต้องตัดน้ำมันกับราคาอาหารออกไปนะครับในสไลด์ต่อมานะครับอันนี้เนี่ยอย่างที่คุยค้างกับพี่ปอนมาเมื่อสักครู่นะครับคือการประชุมกนง.ก็คือนโยบายการเงินนะทางกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารประเทศไทยจะมีการประชุมเพื่อดูว่าต้องปรับอัตราดอกเบี้ยคู่กับเงินเฟ้อไหมนะครับผมอธิบายง่ายๆอย่างนี้ก่อนนะถ้าเงินเฟ้อสูงธนาคารประเทศไทยจะทำยังไงนะครับ
โดยปกติแล้วนะโดยปกติแล้วถ้าเงินเฟ้อมันสูงขึ้นนะครับธปท.จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะครับถ้าเงินเฟ้อมันลดลงธนาคารแห่งประเทศไทยจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะครับจะปรับล้อไปกับเงินเฟ้อนะครับเหตุผลที่ทำอย่างนี้เนี่ยเพราะอะไรนะครับให้ลองลงทุนคิดง่ายๆอย่างนี้นะครับเงินเฟ้อมันขึ้นให้คิดง่ายๆอย่างนี้เลยนะฮะเงินเฟ้อมันขึ้นแสดงว่าราคาสินค้าต่างๆที่เราต้องซื้อเนี่ยแพงขึ้นการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยพอเขาปรับแล้วภาคธนาคารต่างๆเนี่ยเขาต้องปรับอัตราเงินกู้ที่เรียกว่า MLR MOR MR ขึ้นตามรวมถึงอัตราเงินฝากก็ต้องปรับขึ้นตามโดยปกติเขาจะทำเป็นอย่างนี้นะครับซึ่งพอเป็นอย่างนี้เนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นต่อพออัตราเงินกู้มันเพิ่มสูงมากขึ้นเนี่ยคนก็ไม่อยากไปกู้เงินนะในขณะที่เงินฝากก็เพิ่มขึ้นด้วยฉันเอาเงินไปฝากเงินดีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินมันจะไหลเข้าระบบเศรษฐกิจน้อยลงนะครับราคาสินค้าที่กระชากตัวขึ้นไปเนี่ยก็อาจจะกลับลงมาเพื่อจากเรื่องของการลดความร้อนแรงของเศรษฐกิจของธนาคารแห่งประเทศไทยตรงนี้นะครับนี่คือเหตุผลว่าทำไมเงินเฟ้อขึ้นแบงก์ชาติหรือธนาคารแห่งประเทศต้องปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นหรือถ้าลดก็ลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อสู้กับเงินเฟ้อนี่คือเหตุผลหลักๆเบสิกที่โดยปกติแล้วธนาคารกลางจะทำแบบนี้นะครับก็อธิบายให้ลงทุนเข้าใจง่ายๆอาจจะเป็นการชะลอเศรษฐกิจนะก็อาจจะเป็นเครื่องมือนะนโยบายการเงินนี่แหละนะที่เราบอกว่านโยบายการเงินบ้านเราปรับผ่านอะไรได้บ้างนะดอกเบี้ยก็เป็นหนึ่งในนั้นนะจะปรับขึ้นปรับลงก็แล้วแต่สถานการณ์นะครับใช่ครับอันนี้ภาพทางซ้ายนะฮะเราจะเห็นภาพทางซ้ายทางด้านบนนะฮะอันนี้คือกราฟnominal interest rate กับ real interest rate ตรงนี้คืออะไรนะครับที่ผมพูดเมื่อสักครู่เนี่ยอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ธนาคารไม่ได้รายปรับเนี่ยมันคือ nominal นะครับ real คืออะไร real คือการเอา nominal ลบกับเงินเฟ้อนะครับพอลบแล้วจะได้ real หรือว่าเป็นอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนะพอเราหักเงินเฟ้อแล้วจะได้เป็นอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงนะครับจะเห็นได้เลยว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยพยายามจะรักษาอัตราดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยให้มันไม่เข้าใกล้ศูนย์นะครับแล้วก็เรียลในแง่ของเรียลเนี่ยเขาจะพยายามให้เกินทะลุศูนย์ลงไปนะครับตรงนี้เนี่ยเพราะอะไรเหตุผลง่ายๆที่เขาไม่ต้องการให้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงลงไปต่ำกว่าศูนย์เนี่ยเพราะว่ามันเป็นในแง่ของค่าเงินที่พี่ปอนพูดนะฮะเนื่องจากเรื่องของส่งออกนำเข้าเนี่ยมันมีปัจจัยอื่นๆนี่ก็คืออีกหนึ่งปัจจัยนะครับถ้าเรียลyield หรือว่าอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของเราเนี่ยต่ำศูนย์ความต้องการในการมาลงทุนในไทยเนี่ยมันก็น้อยลงในมุมมองของต่างชาตินะครับนี่คือเหตุผลหนึ่งที่ทำไมเขาต้องเอา real yield เนี่ยให้มันมากกว่าศูนย์เพราะว่าคนมาลงทุนเนี่ยยังไงก็ต้องการ yield ที่มันเป็นบวกอยู่แล้วไม่ต้องการเป็นลบนะครับมันก็จะเกี่ยวกับค่าเงินนิดนึงอย่างที่ผมบอกภาพเศรษฐกิจมันสอดคล้องกันหมดอันนี้เดี๋ยวพี่ขอเสริมนิดนึงนะครับว่าอันนี้คือดอกเบี้ยนโยบายนะที่เป็นตัวเลขออกมาจากทางแบงก์ชาติผ่านการประชุมของกนง.ส่วนดอกเบี้ยที่ธนาคารเนี่ยคิดว่าเราไปกู้เขาเนี่ยอันนั้นคือ MRR MLR หรือว่า MOR เนี่ยอันนี้ก็คือจะสะท้อนมาจากทิศทางนะของการเปลี่ยนแปลงของดอกเบี้ยนโยบายเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คนละส่วนกันนะครับเวลาเราไปกู้บ้านเนี่ยนะก็จะเป็น MLR หรือว่า MRR แล้วแต่ธนาคารนะที่ก็จะใช้ส่วนจะเราคิดว่า MLR หรือว่า MRR จะขึ้นจะลงเนี่ยอันนี้ก็คือมันจะตามเรื่องของตัว policy rate ซะส่วนใหญ่นะว่าเขาแนวโน้มจะขึ้นแล้วล่ะนะพอมีการประกาศสมมุตินะในช่วงเศรษฐกิจดีๆเนี่ยแบงก์ชาติปรับตัวดอกเบี้ยนโยบายขึ้น25 basis point หรือว่า 0.25% เนี่ยวันรุ่งขึ้นเห็นแล้วล่ะเดี๋ยวธนาคารพาณิชย์ต่างๆเนี่ยก็อาจจะมีแนวโน้มในการเตรียมปรับดอกเบี้ยขึ้นด้วยอันนี้ก็อาจจะคนละตัวกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยความสัมพันธ์เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะสูงเหมือนกันนะครับใช่ครับขอบคุณครับพี่ปอนก็อย่างที่พี่ปอนเรียนนะครับก็คืออัตราดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยจะเป็นเหมือนแกนนะฮะก็คือถ้าสมมติมีการปรับขึ้น25 basis point หรือ 0.25% เนี่ยถ้าอัตราการกู้บ้าน MLR MOR MRR อะไรต่างๆตรงนี้เนี่ยสมมติอยู่ 5% ถ้าแบงก์ชาติปรับขึ้น 0.25 ไอ้ 5% ตรงนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะปรับขึ้นตามเป็น 5.25% อะไรแบบนี้แล้วแต่ธนาคารว่าเขาจะตัดสินใจยังไงแต่ส่วนใหญ่แล้วทิศทางจะเป็นในเดียวกันนะครับภาพทางขวานะครับก็คือจะเป็นเรื่องของ policy rate ก็คืออัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารประเทศไทยพลอตคู่กับ US นะครับเพราะว่า US เนี่ยมันเป็นประเทศที่ financial institution ของเขาเนี่ยเป็นเบอร์หนึ่งนะครับเราเลยจะดูกันในแง่ของความน่าสนใจของการลงทุนก็เลยอยากให้นักลงทุนดูว่าตรงนี้เนี่ยดูของไทยอย่างเดียวไม่ได้นะครับต้องดูของ US ด้วยเพราะว่า stance หรือว่าท่าทีของธนาคารกลางสหรัฐสำคัญในแง่ของการลงทุนเช่นเดียวกันก็คืออาจจะมีคำศัพท์นิดหนึ่งเดี๋ยวพี่ขอแทรกนิดหนึ่งเดี๋ยวนักลงทุนไปฟังข่าว Fed FED นี่แหละนะครับก็คือ Fed ก็คือธนาคารกลางเวลานักลงทุนอาจจะแบบ Fed ปรับแนวโน้มเศรษฐกิจหรือว่าปรับอัตราดอกเบี้ยนี่คือธนาคารกลางของทางตัวสหรัฐนะอันนี้เขาเรียกว่า Fed เมื่อกี้เราคุยกันเรื่องพอดีเลยนะฮะก็คือเวลาธนาคารแห่งประเทศไทยปรับดอกเบี้ยต่างๆเนี่ยก็อย่างที่พี่ปอนบอก
นะมันก็จะมีการปรับ MLMOMR ตามนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ส่งผลต่อรายได้ของแบงค์พาณิชย์นะครับเพราะแบงค์พาณิชย์ก็คนปล่อยถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราบาลานซ์ correlation policy rate ของอัตราดอกเบี้ยนโยบายกับราคาหุ้นของกลุ่มธนาคารผลปรากฏว่าแบงค์ใหญ่3ตัวเนี่ย SCB BBL KTB correlation กับ policy rate ของแบงค์ชาติเนี่ยสูงมากนะครับเกือบ 80% เกิน 80% หมดเลยอันนี้เนี่ยก็อย่างที่พี่ปอนบอกนะครับถ้าสมมุติว่าเศรษฐกิจดีมีการปรับดอกเบี้ยนโยบายขึ้น 0.25% แบงค์ต่างๆเนี่ยก็จะปรับตรงนี้ ML OMR rate ตรงนี้เนี่ยขึ้น 0.25 จาก5ก็เป็น 5.25 ตรงนี้เนี่ยเขาปรับปุ๊บเขาก็ได้เหมือนได้เงินมากขึ้นหุ้นเลยตอบรับในเชิงบวกนะครับแต่รูปทางขวาคือทิสโก้ทำไมมัน correlation มันถึงติดลบนะครับลบ 20% ตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าทิสโก้เนี่ยไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ใช่แบงค์ใหญ่นะครับเป็นแบงค์กลางและแบงค์เล็กซึ่งการทำธุรกิจของเขาเนี่ยอาจจะไปเน้นในเรื่องของสินเชื่อรถยนต์อะไรต่างๆมากกว่าที่จะเป็นการปล่อยกู้ตรงนี้นะครับก็เลยอยากจะให้เห็นว่าการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีหุ้นที่ได้ประโยชน์จากตรงนี้เหมือนกันนะครับจากการรัน correlation ของเราครับในสไลด์ต่อมานะครับเราคุยกันในส่วนของ GDP เงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยนโยบายไปแล้วว่ามันมีอะไรยังไงบ้างนะครับเงินเฟ้อเป็นยังไงแล้วเราต้องปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายยังไงตอนนี้เรามาพูดถึงเรื่องของการจ้างงานนะครับก็คือฟาร์มกับนอนฟาร์มอินคัมนะครับภาพทางซ้ายเนี่ยก็คือฟาร์มอินคัมนะครับฟาร์มอินคัมเนี่ยมันมาจาก2ส่วนนะครับก็คือเรื่องของฟาร์มไพรซ์กับฟาร์มโปรดักชันหรือพูดง่ายๆคือเรื่องของราคาแล้วก็เรื่องของผลผลิตนะครับซึ่งที่ผมบอกว่าฟาร์มอินคัมมันดีในวิดีโอที่แล้วเนี่ยเพราะว่ามันมาจากเรื่องของราคานะครับเรื่องของไพรซ์ถ้านักลงทุนดูเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าฟาร์มอินคัมเส้นสีเขียวที่ดีเนี่ยมาจากเส้นสีเหลืองก็คือเรื่องของราคาเรื่องของผลผลิตอาจจะยังไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับถ้าเราดูภาพทางขวาตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าราคาผลผลิตต่างๆเนี่ยฟื้นตัวค่อนข้างดีโกรทเนี่ยเป็นกว่า 15% ทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยางมันก็แน่นอนจากเรื่องของดีมานด์อุปสงค์ของรถยนต์ที่เพิ่มมากขึ้นที่ใช้ในสำหรับการเป็นวัตถุดิบนะครับเรื่องของถุงมือยางต่างๆนะครับเรื่องของน้ำมันปาล์มอะไรต่างๆข้าวเนี่ยติดลบก็ตามภาพไป ASF เรื่องของราคาเนื้อหมูนะครับตรงนี้เนี่ยพอราคาตรงนี้มันสูงขึ้นนะครับฟาร์มอินคัมมันก็ต้องดีขึ้นก็เหมือนกับเอาอะไรP คูณ Q นะฮะ Price คูณ Quantity ราคาคูณผลผลิตนะครับก็ตามภาพตรงนี้อันนี้ขออนุญาตเสริมนิดนึงนะครับเวลาฟาร์มอินคัมดีแล้วเนี่ยอยากที่จะให้นักลงทุนเนี่ยก็ไปขุดมาเลยว่าหุ้นอะไรบ้างเนี่ยที่มีรายได้เนี่ยจากต่างจังหวัดเยอะนะครับอาจจะเป็นพวก global หรือเปล่าพวกแบบเซรามิกนะครับหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอฟาร์มอินคัมรายได้ในภาคเกษตรเนี่ยดีขึ้นเนี่ยแสดงว่าไอสิ่งที่เขาไปกู้มาเนี่ยนะครับไปเอาสินเชื่อจำนำทะเบียนอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็อาจจะมีความสามารถในการที่จะนำเงินตรงนี้เนี่ยไปคืนหนี้หรือว่าไปผ่อนชำระได้อันนี้ก็จะเป็นสเต็ปในการคิดถัดไปแล้วเพราะฉะนั้นเวลาจุดตั้งต้นก็คือสินค้าเกษตรดีหรือเปล่านะครับน้ำดีไหมนะครับปริมาณดีขึ้นหรือว่ามาจากราคาแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะสะท้อนมา P คูณ Q นะก็คือรายได้ภาคเกษตรกรเนี่ยแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมานะในช่วงครึ่งปีแรกก็โตได้ค่อนข้างที่จะดีเหมือนกันอันนี้ก็ต้องน่ายินดีนะครับขอบคุณครับพี่ปอนก็พอเราดูฟาร์มอินคัมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีอีกส่วนหนึ่งที่เป็นนอนฟาร์มหรือรายได้นอกภาคเกษตรนะครับในสไลด์ต่อมาเนี่ยจะเป็นรายได้นอกภาคเกษตรนะครับซึ่งเวลาดูเนี่ยจะดูเป็นเซกเตอร์นะครับเป็นรายอุตสาหกรรมว่ามันมีอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่นอกภาคเกษตรเนี่ยมีการผลิตมีเรื่องของการก่อสร้างเรื่องของโรงแรมอะไรต่างๆภาพทางขวานะครับซึ่งเราจะเห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันลบกันค่อนข้างแรงก็จากเรื่องของเซกเตอร์โรงแรมเป็นหลักก็เรื่องของโควิดนะครับส่วนตัวที่ดีขึ้นมาก็คือการผลิตก็มันก็ล้อตามภาพของ MPI กับ CAPU ที่มันเริ่มปรับตัวขึ้นมาดีนะครับภาพทางซ้ายก็คือเรื่องของภาพของนอนฟาร์มนะครับที่ว่ามันจะแบ่งยังไงนะครับส่วนใหญ่เขาจะแบ่ง2แบบนะครับเมื่อกี้เราคุยถึงเรื่องฟาร์มอินคัมที่เราดูกันในแง่ของฟาร์มไพรซ์กับฟาร์มโปรดักชันถ้าเป็นนอนฟาร์มเนี่ยเราจะดูเป็น2เซกเตอร์นะครับคือภาคของเอกชนและภาครัฐนะครับเราจะเห็นได้เลยว่านอนฟาร์มหรือว่าภาคนอกเกษตรเนี่ยดีขึ้นก็มาจากภาคเอกชนนะครับภาครัฐเนี่ยลดลงนะอันนี้เพราะอะไรเพราะว่าพวกกระทรวงอะไรต่างๆมีการลดเงินเดือนในเรื่องช่วงโควิดอะไรต่างๆนะครับก็จะเป็นเหตุผลตรงนี้ไปนะครับเรื่องของฟาร์มและนอนฟาร์มอินคัมทีนี้นะครับถ้าเราดูสไลด์ต่อมานะครับอย่างที่พี่บอลพูดตอนแรกว่าฟาร์มอินคัมเนี่ยมันก็จะเกี่ยวกับพวกดูโฮมโกลบอลต่างๆนะผมก็จะมีการรันคอร์เรลเลชันของรายได้เกษตรในต่างจังหวัดอะไรต่างๆเนี่ยมาดูกับพวกราคาหุ้นดูโฮมโกลบอลโฮมโปรค้าปลีกเนี่ยว่ามันเป็นยังไงถ้าเราดูแค่เส้นตรงนี้เนี่ยครับเราจะเห็นได้เลยว่ามันก็ทุกคู่ไปด้วยกันนะฮะเดี๋ยวเรามาดูว่า correlation ตรงนี้เนี่ยเป็นยังไงสายต่อมานอกจากเรื่องของค้าปลีกตรงนี้แล้วเนี่ยมันจะมีเรื่องของกลุ่ม finance นะครับก็คือ MTC กับสวัสดิ์ที่ผมไปรัน correlation มาเพราะว่า
ตรงรายได้ภาคเกษตรตรงนี้เนี่ยก็เกี่ยวข้องกับการเข้าไปเกี่ยวกับการขอสินเชื่ออะไรต่างๆนะครับซึ่งกราฟถ้าเราดูเบื้องต้นสีเขียวสีเหลืองก็มันก็ดูจะไปด้วยกันนะครับเดี๋ยวเรามาดู correlation ว่ามันเป็นยังไงนะครับสไลด์ต่อมานะครับเราจะเห็นได้เลยว่า farm income กับทุกหุ้นที่ผมพูดมานะครับ MTC สวัสดิ์ Global ดู Home Home Pro เนี่ย correlation เป็นบวกหมดนะครับโดยเฉพาะดู Home เนี่ยโอ้โห 80 กว่า%นะครับหมายความว่าถ้า farm income ดีรายได้ภาคเกษตรดีต่างจังหวัดคนมีเงินก็จะไปซื้อของอะไรกันมากขึ้นการจับจ่ายใช้สอยได้มากขึ้นชัดเจนเลยว่า Global ดู Home Home Pro เนี่ยบวกขึ้นมาจาก correlation ตรงนี้รวมถึง MTC สวัสดิ์นะครับที่พอคนมีเงินมากขึ้นตรงนี้เนี่ยก็จะมีการไปขอสินเชื่อตรงนี้มาทำธุรกิจอะไรกันมากขึ้นในภาคของเกษตรนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการรัน correlation กับเรื่องของรายได้ภาคเกษตรหรือ farm income ไปสไลด์ต่อมาเราพูดกันถึงเรื่อง GDP นะเงินเฟ้อตราดอกเบี้ยการจ้างงานในส่วนของ farm income แล้วก็ non farm ตอนนี้เรามาดูในส่วนของหนี้ครัวเรือนนะครับที่ล่าสุดที่ผ่านมาเป็นประเด็นใช่เป็นประเด็นฮอตฮิตฮอตฮิตมากเป็นประเด็นฮอตฮิตว่าสุดท้ายแล้ว household debt หรือหนี้ครัวเรือนภาคเอกชนเนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วเขาดูกันยังไงนะครับนักวิเคราะห์หรือนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยเราจะดู household debt หรือหนี้ครัวเรือนภาคเอกชนเนี่ยเป็นต่อ GDP นะครับหนี้ครัวเรือนเนี่ยจะประกอบไปด้วยหนี้จากธนาคารพาณิชย์ที่อยู่กับธนาคารพาณิชย์ธนาคารเฉพาะกิจnon banks อะไรต่างๆธนาคารออมสินนะมันก็จะเป็นสัดส่วนในภาพทางซ้ายนะครับว่าเรามีสัดส่วนหนี้ครัวเรือนจากอะไรตรงไหนบ้างนะครับภาพทางขวาผมพล็อตให้ดูเลยว่าหนี้ครัวเรือนภาคเอกชนกับ GDP เนี่ยเคลื่อนไหวยังไงผมอยากให้ลงทุนดูตรงนี้นะฮะภาพเส้นสีเทานะครับ household debt ต่อ GDP ที่ลงทุนที่นักวิเคราะห์ดูกันเนี่ยมันเป็นทิศทางขาขึ้นอยู่แล้วซึ่งมันเป็น top of the townนะที่คนก็พูดกันแต่ว่าเส้นสีเหลืองนั่นคุณเห็นไหมครับว่า GDP เราเนี่ยมันลดลงก็จะเรื่องโควิดอันนี้ทุกคนรู้ GDP ลดลงเยอะมากนะครับแต่ว่า household debt เนี่ยค่อยๆขึ้นไม่ได้ขึ้นกันแรงไม่ได้ขึ้นแรงมากแต่ก็ค่อยๆขึ้นอันนี้มันหมายความว่ายังไงถ้าเราดู household debt ส่วน GDP เนี่ยตัวส่วนที่เป็น GDP ลดเยอะแต่ household debt เนี่ยมันก็ stable ของมันแต่ตัวส่วนมันลดเยอะทำให้ตัวเปอร์เซ็นต์ของต่อ GDP เนี่ยมันพุ่งขึ้นมาแรงนะครับเลยเป็นประเด็นที่ท่านนายกแถลงว่าอาจจะมีการปรับลดเพดานดอกเบี้ยตรงนี้ไปนะครับนี่คือเหตุผลเลยว่าทำไม household debt ตอนนี้มันพุ่งเกิน 90% เนี่ยเพราะอะไรเพราะว่า GDP เราลดเยอะที่เป็นตัวส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของหนี้ภาคเอกชนต่างๆที่ผมพูดไปว่ามันมีจากแบงก์อะไรบ้างนะครับแบงก์พาณิชย์ธนาคารออมสินอะไรต่างๆธนาคารเฉพาะกิจเราจะเห็นได้เลยว่า growth การเติบโตของหนี้ตรงนี้เนี่ยก็ไม่ได้เทียบกับปี 2013-24 ที่โตขึ้นมาแรงๆตรงนี้เนี่ยไม่ได้โตกันขึ้นมาค่อนข้างไม่ได้โตเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงหนี้ครัวเรือนภาคเอกชนต่อ GDP ที่เป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยที่มันพุ่งขึ้นมาเกิน90เนี่ยหลักๆมันจากการลดลงของ GDP นะครับไม่ใช่การเพิ่มขึ้นของหนี้นะครับอันนี้คือสิ่งที่อยากจะเรียนนักลงทุนตรงนี้นะครับว่ามันต้องดู2ส่วนนะก็คือดูในส่วนของตัวเศษแล้วก็ตัวส่วนนะครับสไลด์ต่อมานะครับตรงนี้เนี่ยเนื่องจาก household debt นะครับหนี้ครัวเรือนภาคเอกชนตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีความเกี่ยวข้องกับหุ้น finance นะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันก็จะซัพพลายของเขาที่ออกมานะครับผมได้เอาราคาหุ้น MTC สวัสดนะครับมาพลอต correlation กับหนี้ครัวเรือนภาคเอกชนนะครับผลออกมาเนี่ยก็มีการเคลื่อนไปในทางทิศทางเดียวกันค่อนข้างสูงนะครับกับ MTC household debt เนี่ย 40 กว่า%นะครับสวัสดเกือบ 50% นะครับก็อยากให้นักลงทุนดูตรงนี้ไว้ว่าถ้า household debt มันเริ่มขึ้นหรือว่าอะไรต่างๆเริ่มขึ้นเนี่ยแสดงว่า MTC สวัสดเนี่ยมันเริ่มมีมาราคาหุ้นเนี่ยก็จะปรับตัวในทิศทางเดียวกันอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตเสริมแบบสั้นๆนะเพราะว่าถ้าเราดู household debt เนี่ยที่มี correlation กับทางด้านของอะไรนะราคาหุ้นเนี่ยของหุ้นที่เป็นสินเชื่อจำนำทะเบียนเนี่ยจริงๆมันก็ต้องดูก่อนว่าลักษณะการประกอบธุรกิจของ MTC กับสวัสดก็คือเป็นการปล่อยกู้ผ่านการเอาจำนำทะเบียนนะครับเอาทะเบียนนี่แหละไปจำนำเนี่ยพูดกันง่ายๆเนี่ยก็คือถ้าเรามีหนี้ที่เยอะเนี่ยแล้วเราไม่สามารถที่จะไปกู้อะไรได้แล้วเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นsource of fund หรือว่าแหล่งที่มาของเงินนะครับของบางกลุ่มนะอันนี้เราอาจจะต้องทำความเข้าใจในลักษณะนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่า correlation ค่อนข้างที่เชื่อแล้วทีนี้อาจจะมีคำถามว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพอ farm income มันดีขึ้นทำไม correlation มันก็ยังสูงอยู่กับราคาหุ้นก็ต้องปรับย้อนกลับไปนะว่าเขากู้แล้วเนี่ยเขาก็ต้องหาตังค์ใช่ไหมมาคืนหนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องกลับมาว่า farm income ที่ดีขึ้นเนี่ยมันยิ่งทำให้หุ้นในกลุ่มนี้นะครับก็อาจจะมีอะไรนะคุณภาพของสินเชื่อเนี่ยอาจจะไม่ได้เทิร์นเป็น NPL กับคนที่ประกอบธุรกิจในภาคอื่นๆนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยต้องมองกันหลายๆมุมนะอันนี้อาจจะเป็นข้อสังเกตนิดนึงนะครับ
ครับโอเคเดี๋ยวไปสไลด์ท้ายๆแล้วนะครับอันสุดท้ายของผมนะครับสไลด์เรื่องสุดท้ายนะครับที่ผมอยากจะพูดก็คือเรื่องของบอนด์ยิลด์นะครับเราทำความเข้าใจกับ GDP ไปแล้วว่ามีอะไรบ้างนะครับมันจะส่งผลต่อหุ้นอุตสาหกรรมไหนอะไรยังไงนะครับเรื่องของ investment government spending แล้วก็เรื่องของ export import รวมถึงเงินเฟ้อ policy rate แล้วก็ farm income non farm นะครับแล้วก็ household debt อันนี้เรื่องสุดท้ายคือ bond yield นะครับ bond yield เนี่ยคืออะไรนักวิเคราะห์หรือว่านักเศรษฐศาสตร์เนี่ยเราจะดู bond yield กันในตัวของ10ปีนะครับจริงๆ bond yield มันมีหลายปีมาก2ปี5ปี10ปี30ปีแต่ส่วนใหญ่เราจะดู10ปีนะครับเพราะ10ปีเนี่ยมันจะเป็นในส่วนของเขาเรียกว่าเป็น proxy ของเศรษฐกิจแล้วกันถ้าเศรษฐกิจดีอัตราดอกเบี้ยตรงนี้เนี่ยที่สะท้อนอัตราการกู้ยืมตรงนี้เนี่ยก็ควรจะขึ้นจะลงอัตราดอกเบี้ยที่ชื่อว่า bond yield เนี่ยภาษาไทยก็คืออัตราดอกเบี้ยผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลนะครับผมอยากจะโน้ตให้ลงทุนรู้นิดนึงก็คือมันจะมีคำพูดว่าอัตราดอกเบี้ยขึ้นราคาลงอัตราดอกเบี้ยลงราคาขึ้นอันนี้คืออะไรคิดง่ายๆอย่างนี้ครับคือสมมติว่านักลงทุนมีพันธบัตรให้ดอกเบี้ย 2% นะครับราคา100บาทนะครับ2หาร100ก็ถ้าราคามันขึ้นจาก100เป็น110เนี่ย2จากหาร100ที่เป็น 2% เนี่ยมันก็จะ2หาร110ยิลด์มันก็จะเหลือ 1.8 นะครับก็เป็นที่มาว่าทำไมราคาขึ้นยิลด์ถึงลงอ่ะแค่นี้เลยสั้นๆง่ายๆนะครับซึ่งภาพทางซ้ายเนี่ยก็จะเป็นยิลด์10ปีนะครับภาพทางขวาเนี่ยเป็นยิลด์10ปีของไทยกับของ US นะครับเราต้องดูคู่กันนะก็จะเป็นในส่วนของเขาเรียกว่าดูในแง่ของความน่าสนใจของการลงทุนตรงนี้จะเกี่ยวกับค่าเงินนะครับเพราะว่ายิลด์ที่ให้โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยประเทศที่เป็น emerging market อย่างประเทศไทยหรือว่า US ที่เป็น developed market ยิลด์ของไทยควรจะสูงกว่านะครับเพราะเราถือว่าเราเสี่ยงกว่าเราต้องให้ดอกเบี้ยเขาสูงกว่าในการที่จะเขาจะมาลงทุนกับเรานะครับส่วนใหญ่แล้วของไทยจะสูงกว่านะครับอันนี้ก็จะอยากโน้ตให้นักลงทุนรู้ว่าโอเคบอนด์ยิลด์ตรงนี้เนี่ยมันคืออะไรราคาพันธบัตรขึ้นอัตราดอกเบี้ยลงมันคืออะไรกันแน่นะครับแล้วก็ทำไมเราต้องดูแค่ไทยไม่ได้เราต้องดู US ด้วยเพราะว่าเราเป็น emerging marketเราต้องดูคู่กับ develop market ว่าเราเป็นประเทศที่เสี่ยงกว่านะเราต้องให้ดอกเบี้ยสูงกว่าอะไรแบบนี้ก็เพื่อชดเชยความเสี่ยงที่สูงกว่าก็ต้องให้ yield ที่สูงกว่านะครับใช่ครับใช่ครับเป็นพรีเมียมขึ้นไปนะครับใช่ครับสไลด์ต่อมานะครับเราจะดูกันในแง่ของspread นะฮะก็คือ10ปีของไทยกับของสหรัฐนะครับว่าส่วนอย่างที่ผมบอกนะฮะของเราเสี่ยงกว่าเราก็ควรจะพอลบแล้วเนี่ยมันอยู่ในโซนบวกนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยยิวกว่า10ปีของไทยกับสหรัฐในส่วนต่างมันก็อยู่ในโซนบวกมาตลอดแหละเพราะเราเสี่ยงกว่าแล้วให้ดอกเบี้ยสูงกว่ามันก็บวกลบ 1% มาตลอดนะครับแต่ว่าก็จะมีช่วงที่มันติดลบลงไปอันนี้เนี่ยก็คือเป็นช่วงที่นักลงทุนเนี่ยอาจจะกลัวความเสี่ยงอะไรต่างๆถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเงินอาจจะไหลกลับเข้าสหรัฐเพราะว่าไทยเนี่ยมันเสี่ยงกว่าแล้วทำไมยิวถึงให้น้อยกว่าล่ะถ้าอย่างนั้นคุณฉันไม่ลงทุนละฉันไปกลับไปลงทุน US ดีกว่าก็อยากให้นักลงทุนมองสเปรดตรงนี้เป็นความรู้ตรงนี้นิดนึงนะครับแล้วก็สไลด์ต่อมานะครับเนื่องจากตรงนี้เนี่ย Treasury yield ผมบอกแล้วมันเป็นเค้าเรียกว่าอัตรากันมันก็เหมือนเป็นอัตราการกู้ยืมอย่างนึงเหมือนกันมันก็เป็นดอกเบี้ยตัวหนึ่งเหมือนกันฉะนั้นเนี่ย correlation ของมันกับในส่วนของ BLA ที่เป็นธุรกิจประกันนะครับ SCB แบงค์ใหญ่หรือ Tisco อะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะมี correlation ที่ไปในทิศทางเดียวกันนะถ้าเราดู BLA กับ SCB เนี่ยจะเห็นได้เลยนะครับว่าเส้นเนี่ยมันคล้ายๆกันมันไปในทิศทางเดียวกันผิดกับทิสโก้นะครับที่มันอาจจะดูสวนทางกันนิดนึงเรามาดู correlation กันว่ามันเป็นเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับสไลด์ต่อมานะครับเราจะเห็นได้เลยว่า correlation ระหว่าง bond yield 10ปีนะครับกับราคาหุ้น BLA SCB BBL KTB เนี่ยมันโอ้เกือบ 80% กับทุกตัวเลยนะครับยกเว้นทิสโก้ตัวเดียวที่ติดลบไปเกือบ 30 กว่า%นะครับอันนี้ก็เป็นภาพสะท้อนภาพเศรษฐกิจชัดเจนนะครับอัตรากู้ยืมและอัตราดอกเบี้ยนะฮะถ้าปรับตัวเพิ่มขึ้นหุ้นที่เป็นธนาคารขนาดใหญ่ที่มีการปล่อยกู้ซะเป็นส่วนใหญ่เนี่ยก็จะตอบรับในเชิงบวกนะครับรวมถึงธุรกิจประกันนะครับส่วนทิสโก้ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับสินเชื่อรถยนต์เนี่ยก็อาจจะไม่ได้เคลื่อนตัวไปพร้อมกับบอนด์ยิลด์ขนาดนั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนสุดท้ายของผมนะครับที่เราพูดกันมาตลอดนะครับว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยต้องดูอะไรบ้าง GDP เงินเฟ้อนะครับ policy rate หรืออัตราดอกเบี้ยนะครับบอนด์ยิลด์พวกอินดิเคเตอร์ต่างๆที่อยู่ใน GDP นะครับ consumptionprivate consumption private investment cap UMPI ต่างๆตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นชื่อนะของอินดิเคเตอร์ต่างๆแล้วก็รายงานโดยใครนะครับแล้วเป็นรีพอร์ตเป็นรายเดือนรายควอเตอร์หรือรายปีหรืออะไรยังไงนะครับแล้วก็รายงานกันทุกๆเดือนทุกๆปีหรือ2ครั้งต่อไตรมาสอะไรต่างๆก็นักลงทุนสามารถแคปรูปตรงนี้แล้วเก็บไว้ได้นะครับโอเคครับอันนี้ก็ครบถ้วนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยพวกตัวเลขที่ออกมาเป็นรายเดือนเนี่ยจริงๆจุดประสงค์เนี่ยที่
เราเชิญทางนักเศรษฐศาสตร์มาเนี่ยเพื่อที่จะให้ความรู้หนึ่งเนี่ยก็ต้องเข้าใจก่อนละว่าครับว่าในแต่ละตัวเนี่ยในแต่ละคำเนี่ยนะมันมีความหมายอะไรแล้วก็ยังไงเราอยู่ในตลาดทุนเนี่ยมันก็เรียกไม่ได้นะว่าเรารู้แล้วเนี่ยเราต้องดึงไปถึงอุตสาหกรรมว่าเอ๊ะมันเป็นบวกหรือว่ามันเป็นลบนะกับสิ่งที่เราเข้าใจอยู่แล้วก็หุ้นรายตัวที่เราจะไปเคาะซื้อหรือว่าเคาะขายเนี่ยนะครับมันจะมีทิศทางยังไงแล้วก็ตัวเลขส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นตัวเลขรายเดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าแนวโน้มของผลการดำเนินงานเนี่ยในแต่ละควอเตอร์ที่กำลังจะออกมาเนี่ยงบของบริษัทเนี่ยออกทุก3เดือนใช่ไหมนี่ก็คือ1ควอเตอร์ส่วนตัวเลขเศรษฐกิจที่เรานั่งคุยกันอยู่เนี่ยบางตัวก็เป็นรายวันบ้างบางตัวก็เป็นรายสัปดาห์แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรายเดือนเนี่ยมันอาจจะบอกแนวโน้มได้นะว่าหุ้นในตัวนี้หรือว่าในอุตสาหกรรมนี้เนี่ยมีแนวโน้มงบเนี่ยที่จะประกาศออกมาเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเราจะไม่จำเป็นว่าจะต้องรอดูงบในแต่ละควอเตอร์3เดือนครั้งไม่ใช่นะเรามีตัวอื่นที่เอาไว้ดูได้นะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ครบถ้วนจริงๆก่อนที่จะเราทำนะใน EP 2 EP นี้นะเกี่ยวกับเรื่องของภาพเศรษฐกิจหรือว่าเศรษฐศาสตร์เนี่ยก็คิดหนักเหมือนกันว่าเราจะพูดยังไงให้มันง่ายนะเป็นสต็อก101อันนี้ก็ต้องขอบคุณกันมากนะที่ทำให้มันฟังค่อนข้างที่จะโอเคสำหรับนักลงทุนในที่เพิ่งเริ่มต้นนะครับทีนี้ก็เรามาอยู่ท้ายๆแล้วนะครับสำหรับสต็อก101ถ้านักลงทุนท่านใดนะที่อยากจะฟังในอุตสาหกรรมอะไรหรือว่าอยากจะฟังหุ้นอะไรเพิ่มเติมเนี่ยจริงๆก็สามารถพิมพ์มาได้นะก็เดี๋ยวให้ทางทีมงานนะจริงๆผมก็อ่านมาตลอดนี่แหละก็รับฟังความคิดเห็นทุกอันนะครับแล้วก็นำมาปรับปรุงสำหรับในสัปดาห์นี้ก็ต้องขอบคุณกันแล้วก็ขอบคุณนักลงทุนมากนะครับสวัสดีครับขอบคุณพี่ปอและคุณนุ่นท่านครับสวัสดีครับครับ